เอาล่ะคุณจุตราต่อนะครับจากออสเตรเลียบิสเบนนะคุณจุตราเนี่ยทำไมโยมมองด้วยตาเปล่าเห็นเบาความร้อนเห็นเปลวโอเคเห็นเปลวความร้อนมันเหมือนกับน้ำทะเลที่เป็นคลื่นคะหรือว่าออสเตรเลียมันจะร้อนมากที่สุดหรือว่าโลกมันจะร้อนแล้วคนเราจะอยู่ใครอยู่มันหรือเปล่าคะจะอยู่ใครอยู่มันแล้วคนเราจะอยู่ใครอยู่มันหรือเปล่าคะเขียนไม่เก่งอย่างไรก็แปลเอาค่ะโอเคใช้ได้เห็นเป็นเปลวกันแล้วกันนะทำไมโยมมองด้วยตาเปล่าเห็นเปลวความร้อนมันเอาเป็นว่ารหัสตัวเองก็แล้วกันนะจะเห็นอะไร ก็คือเห็นแบบนั้นก็แล้วกันอย่าไปอะไรคือมันเป็นไปได้หมดเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นคลื่นเวฟเงี้ยเนี่ยผมทำมือก็เป็นเวฟมันก็เป็นเปลวถ้าเป็นเปลวไฟก็เป็นเปลวไฟเงี้ยมันเป็นไปได้หมดนะครับมันจะอ้างถึงแล้วมันจะไปได้หมดครับตัวนี้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันนะครับเอาเข้าใจเอาความเข้าใจนะครับเราไม่ได้เอาเรื่องของการพิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาว่ากันนะครับเพราะคณิตศาสตร์มันทำไม่ได้ลุงรู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้นะครับรู้แน่ๆอยู่แล้วในเมื่อก็ทำไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคฉะนั้นเราท่านมาเข้าแค่เข้าใจนะครับแต่ทั้งหมดต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเอามาใช้ได้ลุงเนี่ยเข้าถึงจึงมาใช้ได้คือรักษามนุษย์ไงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยครับนะวันนี้ช่วงแรก